สวัสดีครับผมนายกันตพัฒน์โชชยานันท์นักศึกษารหัส5310062160นะครับภาควิชา ME นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำชิ้นงานเบาะจักรยานครับผมเริ่มเลยนะครับก็มาถึงก็ไปที่สเก็ตเลือกท็อป10นะครับวาดเซ็นเตอร์ไลน์ในแนวดิ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำการลากเซ็นเตอร์ไลน์ในแนวนอนนะครับเป็นจำนวน3เส้นอันนี้นะครับ3เส้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ครับกดชิปค้างนะครับคลิกที่ทุกเส้นเป็นแบบ equal นะครับแล้วก็กำหนดขนาดครับมันเป็น25ครับ100ครับร้อย50ครับเป็น200ครับตามนี้นะครับต่อไปกำหนดขนาดในแนวนอนครับ50นะครับ100 160ครับต่อไปใช้คำสั่ง 3 point arc นะครับลากส่วนโค้งนี่นะครับตรง3จุดตรงนั้นนะครับใช้คำสั่ง spline ครับลากจากส่วนโค้งเดิมนะครับลากผ่านจุดทุกจุดเลยนะครับมันจะได้เป็นรูปเบาะนะครับต่อไปปรับแต่งนะครับให้มันสวยงามปรับนะครับให้เป็น100องศาทำกับแบบนี้กับอีกด้านเหมือนกันนะครับด้านตรงข้ามนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ100นะครับต่อไปคลิกที่เส้นโค้งที่เส้นโค้งเนี่ยนะครับทั้ง2เส้นแล้วก็ใช้คำสั่ง fit spline เส้นก็จะกลายเป็นโค้งจะเป็นโค้งเดียวกันนะครับผมต่อไป extrude ครับ25มิลใช้คำสั่ง draft ครับที่นะครับผมใช้ draft นะครับเป็น neutral plane นะครับผม neutral plane เลือกที่ surface ด้านบนนะครับผมแล้วก็ face to draft เลือกด้านข้างนะครับนะครับผมโอเคไปต่อไป shell ครับ5มิลเลือกผิวด้านบนครับกดโอเคครับเนี่ยชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นผิวบางๆแล้วก็เป็นรูลึกลงไปนะครับฟิลเลตที่ขอบนะครับผมเราให้เป็น10มิลลิเมตรครับก็โอเคต่อมาสร้างเพลนใหม่ครับไปที่ insert choose reference geometry แล้วก็ plane ห่างจากเพลนเดิม20มิลครับ
จะขนานกับเพนเดิมนะครับต่ำกว่าของชิ้นงานเล็กน้อยนะครับ Space Bar เลือก Normal to จากนั้นก็ Sketch นะครับที่เพนนี้ใช้คำสั่ง Line ลากเส้นตรงจากขอบด้านบนนะครับลงมาที่ขอบด้านล่างนะครับผมลงมาเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งนะครับต่อไปคลิกที่ลิฟต์นะครับคลิกเน็ตเป็นโพสไซส์ครับคลิกเน็ตวาลูเป็น10มิลลิเมตรครับ extrusion direction เป็น normal to ครับโอเคครับผมต่อไปสเก็ตที่เพน1นะครับเพนเดิมนะครับต่อใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับผมลากลงมาจากจุดออริจินนะครับลงมาสัมผัสที่จุดล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลากแนวนอนนะครับผม2เส้นนะครับเนี่ยเพราะว่านี่เรากะเอาก่อนนะครับช่องวงกลมที่ปลายของเซ็นเตอร์ไลน์แนวนอนเนี่ยนะครับทุกจุดเลยนะครับนี่ก็คือ4วงแม่งมี4จุดนะครับกำหนดขนาดครับระยะห่างนี่นะครับเป็น35นะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น25ครับเดเมเตอร์8เมตร8นะครับได้เมตร8หมดเลยนะครับระยะตรงนี้เป็น80ครับกดตกลงเมื่อกี้เรื่องกำหนดความสัมพันธ์นะครับกำหนดความสัมพันธ์นะครับนะครับผมลาย2 3 4 5นะครับนั้นกำหนดขนาดต่อครับระยะตรงนี้เป็น175ครับแล้วก็กำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นใช้คำสั่งลายครับลากเส้นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นคลีปในเบาะของจักรยานตัวนี้นะครับ
ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับโอเคครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะกำหนดขนาดไปก่อนนะครับครับผมกำหนดในแนวตั้งตรงนี้นะครับก็แนวนอนแนวหลักออกมาอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามีเส้นหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้กำหนดขนาดนะครับก็กำหนดลงไปห้าสิบห้าครับโอเคครับต่อมาใช้คำสั่งลิฟต์ครับตรงนี้เลือกเป็น2มิลนะครับทิกเน็ตให้อยู่ด้านนอกนะครับเลือก normal true ครับกดโอเคครับซ่อนเพลนนะครับแล้วก็ดูแบบ isometric ครับเสร็จแล้วนะครับเบาะจักรยานครับ